Welcome to the series of Self-Discipline 365 Life Altering Thoughts ก็คืออันนี้จะเป็นซีรีส์365วันนะมันก็จะมาอัดเสียงให้ฟัง365วัน365ความคิดเปลี่ยนชีวิตที่เรามีเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเองนะคะ Self-Discipline นะคะมาดูกันเลยค่ะวันแรกนะคะ Day 1on living the hard way กับการที่การใช้ชีวิตในแบบที่มันยากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะliving ก็แปลว่าการมีชีวิต the hard way way ก็คือวิธีการ hard ก็คือยากใช่ไหมทำไมเราต้องใช้ชีวิตด้วยความยากด้วยล่ะทำไมต้องใช้วิธีที่มันยากด้วยล่ะนะคะ life's easy when you live it the hard wayAnd hard if you try to live it the easy way. Oh, คมมากก็คือ Dave K. Kitch. เขาพูดเอาไว้ว่าเขากล่าวไว้ว่าชีวิตมันจะง่ายถ้าคุณใช้ชีวิตในวิถีที่มันยากและชีวิตมันจะยากถ้าคุณพยายามจะใช้ชีวิตในแบบที่มันง่าย Oh my gosh. อันนี้ลึกซึ้งนะคะ Life is easy when you live it the hard way.And hard if you try to live it the easy way. อารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเอาทางง่ายก็จะยากและถ้าเอาทางยากมันจะง่ายนะคะ Self-discipline means living your life the hard way. การมีวินัยในตัวเองเนี่ยมันหมายถึงการที่คุณใช้ชีวิตของคุณโดยการที่มันเราเลือกทางที่มันยาก Resisting temptations and instant gratification. อย่างเช่นการที่เราต่อสู้กับความอยากกับความแบบว่า temptations คือการสิ่งเร้าอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อสู้กับการที่เราอยากได้รางวัลเดี๋ยวนี้ตอนนี้รอไม่ได้เลย In order to receive bigger and better rewards in the future. เพื่อที่เราจะได้รางวัลที่มันดีกว่าที่มันใหญ่กว่าในอนาคตIt's certainly easier to avoid all kinds of discomfort and indulge yourself whenever you want. But in the end, all that you get from this approach is fleeting pleasure now at the expense of your future. เขาบอกว่าจริงๆอ่ะอยู่แล้วแหละแน่นอนว่ามันง่ายกว่าอยู่แล้วที่คุณจะเราก็หลีกเลี่ยงอันไหนไม่สบายอันไหนไม่ชอบมันไม่ถูกใจมันลำบากเกินเราก็ไม่เอาอ่ะแล้วเราก็หลงละเริง indulge นะคะ indulge เวลาแบบว่าเขามันเป็นคำที่เหมือนเวลาเขาจะใช้กับ indulge in the chocolate for example ก็คือเพลินอะมันเพลินก็คือให้เราเนี่ยเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เราต้องการเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการก็คือทำอะไรก็ทำตามใจชิลชีวิตไม่มีระเบียบวินัยอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วอะสิ่งที่คุณจะได้จากวิธีการแบบนั้นนะคะมันก็คือเหมือนเราจ่ายเหมือนเราเอาอนาคตของเราอะมาจ่ายในตอนนี้นะคะเพื่อความพอใจในตอนนี้เราเอาอนาคตของเรามาซื้อความพอใจในตอนเนี้ย which otherwise could have been much better นะคะซึ่งจริงแล้วมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันดีกว่านั้นได้ consider a weak-willed person who when faced with a challenge immediately opts out ลองดูคนที่ลองพิจารณาถึงคนที่เขามีเขามีอะไรอ่ะเขามีใจที่มันอ่อนแอคือใจไม่แข็งอ่ะweak will นะคะคือมันไม่มีความพยายามว่างั้นเถอะคนที่ไม่มีความพยายามเวลาที่เขาเจอกับความท้าทายหรือปัญหาในชีวิตอะไรสักอย่างเขาก็จะเลิกทันทีแบบไม่เอาละอันนี้เจ็บไม่เอาละอันนี้ปวดไม่เอาละไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ย How likely is this person to achieve anything substantial in life if their primary value is to feel comfortable คุณคิดว่าคนแบบเนี้ยคนคนเนี้ยเขาจะสามารถทำอะไรได้สำเร็จในชีวิตเป็นชิ้นเป็นอันบ้างไหม substantial ก็คือเหมือนกับว่าเป็นชิ้นเป็นอันในชีวิตอะถ้าเกิดว่าคุณค่าที่เขายึดถือเนี่ย their primary value is to feel comfortable ก็คือถ้าเกิดคุณค่าที่เขายึดถือมันคือความแบบเขาอยากใช้ชีวิตสบายๆไปตลอดนะคะ how is this person going to manage a crisisThat they must face. คนแบบนี้เขาจะจัดการกับวิกฤตการที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เขาจำเป็นจะต้องเผชิญได้ยังไงเพราะยังไงในชีวิตเราทุกคนเนี่ยมันจะมีคริสิสมันจะมีวิกฤตอยู่แล้วอะค่ะ Even a relatively insignificant problem can become an insurmountable obstacle for a person who's been living a sheltered life and always avoided what's difficult or disagreeable.แม้แต่ปัญหาที่มันแบบโคตรจะเล็กน้อยเลยอะก็สามารถเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เขาใช้ชีวิตมาแบบเหมือนไข่ในหินแล้วก็
จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหลีกเลี่ยงอะไรที่มันยากหรือหลีกเลี่ยงอะไรที่แบบมันต้องขัดแย้งกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็คือมันจะยากอ่ะคือปัญหาเล็กๆก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันทีนะคะ Now contrast that with a person who voluntarily makes his or her life harder ลองมาดูในทางตรงข้ามกันกับคนที่เขาเต็มใจด้วยนะ voluntarily ก็คือเป็นอาสาสมัครเลยแหละก็คืออาสาที่จะทำให้ชีวิตของตัวเขาหรือตัวเธอเองเนี่ยมันยากกว่าเดิม They seek out and welcome challenges as opportunities to grow พวกเขามองหาแล้วก็ต้อนรับคือยินดีรับอะยินดีต้อนรับเลยก็คือ welcome มองหา seek out แล้วก็ welcome challenges challenges ก็คือความท้าทายนะคะในที่นี้อาจจะหมายถึงความยากลำบากก็ได้นะความท้าทายอะไรที่แบบความท้าทายมันคือจากมันมาจากการที่มันหมายความถึงการที่เรายังไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้มันเลยท้าทายนะคะคือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำสิ่งนั้นได้มันก็คือง่ายนะคะแต่เขาก็เลยเรียกว่า challenges คือเขามองว่าเขายินดีต้อนรับความยากลำบากยินดีต้อนรับโอกาสที่จะได้เติบโตEach self-imposed affliction strengthens them. คือความเจ็บปวดความ suffering pain ต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมันทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นด้วยซ้ำและเขายินดีที่จะรับมันไว้ so that fewer and fewer difficulties in life overwhelm them. ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อที่ว่าความยากลำบากในชีวิตอ่ะมันจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะแบบเหมือนเขาอัพเลเวลไปเรื่อยๆอ่ะปัญหาระดับ8ระดับ9มันทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาอยู่นู่นระดับ12แล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดำเนินไปลำดับ13 14ขึ้นต่อไปเรื่อยๆ day by day they immunize themselves against problems precisely because they seek them out ในแต่ละวันเนี่ยผ่านไปแต่ละวันนะคะวันแล้ววันเล่าใช้คำนี้ดีกว่า day by day วันแล้ววันเล่าพวกเขาเหมือนได้สร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองเหมือนสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขามองหามันเหมือนเขาสร้างวัคซีนขึ้นมาเองโดยที่เขาตั้งใจทำมันขึ้นมาเอง When life deals them an unexpected blow they're ready to handle it because thanks to living their lives the hard way they're always ready for hardships เวลาที่ชีวิตเนี่ยเขาชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนชีวิตเรามันโดนเหตุการณ์อะไรแรงๆขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะพวกเขาก็จะพร้อมที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าต้องขอบคุณว่าเขาใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากเลือกที่จะใช้ชีวิตในวิถีที่มันไม่ง่ายอ่ะเขาก็เลยพร้อมอยู่เสมอเวลาที่มันเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวันแรกday one on living the hard way ว่าทำไมเราถึงต้องมี self discipline และทำไมต้องเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันต้องขนาดนั้นแหละเพื่ออย่างอื่นในชีวิตของคุณอ่ะมันจะง่ายขึ้นนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ day two นะคะ